แรงลม 3,000 น็อตที่องศา 38 ลิตรดาเหนือยิงไปด้านซ้าย 2 ทีอะไรของมึงเนี่ยอะไรอ่ะไอสัตว์โดนหน้ากูเนี่ยก็มึงไปอยู่ฝั่งนั้นนะซ้าย 2 ทีสไนใส่ลาเซลจุกๆไปก่อนครับต้นเกมเราแจ็คกันที่เอาขวากับรัสเซลมังกรตัวนี้ดึงไปดึงมาแล้วถ่ายเสิร์ฟตัวนี้เรียบร้อยเลยครับผมมีมังกรด้วยคนที่6ช่วยด้วยครับโอ้เฟิร์สบัตแรกมาอย่างไวแล้วไหลต่อตัวนี้ให้พี่บีโดนอยู่ครับทางมาพีมาตีอยู่ทางฝั่งคิวเซเดินตามมาปล่อยไปสกิลเรียบร้อยเก็บเป็นหนึ่งศพหนึ่งสกอร์เหมือนกันอย่างที่บอกครับเต่าเอ็กใจเย็นเหลือเกินฮะม้วนอยู่นานม้วนแล้วไม่จนน้ำเรียนคิดว่าไม่มีอะไรหรอกไอ้นั้นน่ะแล้วไม่ได้เอามาแค่หนึ่งเอามาถึงสองแล้วมังกรฟาดพอดีด้วยด้านบนรับเลยนะมาร์กี้มารับด้านล่างแล้วนะครับแล้วด้านบนตรงนี้เล่นกับหมูหวานอยู่ครับทางฝั่งลิตเติ้ลบอยดูเลือดคืนมาแล้วพลิกหนีไปก่อนจังหวะนี้ให้พี่บีมาตามมาสอยเก็บไม่ได้แต่ล่างหลังคิวเซมาแล้วยิงไปก่อนทีแล้วเต่าเอ็กไม่ตายด้วยครับพวกเปียไหลเข้ามาตามต่อโดยหนึ่งกลุ่มครับรับไปเป็นดับเบิ้ลคิวของคิมเซนเซครับแต่ตัดสินทางเมืองกลางครับรับไม่ไหวครับเดี๋ยวไปก่อนครับซุปปงตรงนี้เอริน่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ว่าคิวเซเล่นกับแฮปปี้วิทตัวของลิตเติ้ลบอยลิตเติ้ลบอยเก็บนะครับแล้วลิตเติ้ลบอยตายเลยครับแล้วเราเอ็กไปขัดขวางตรงนี้โดนแฮปปี้มาแล้วพักติดอัดเทอร์เบิร์กมาไม่ได้ทางเกมเบี้ยวไถเสิร์ฟขึ้นมาตรงนี้ด้านหลังของบางกี้กดแข็งไปก่อนด้านหลังไปเรื่อยมาแล้วเซลตายไปก่อนนะครับเราเอ็กไถมาแต่เขากดแข็งสวนขึ้นได้เดินมาใต้ป้อมแต่ว่าอาวุธพีเข้ามาขย่งได้สองตัวตรงนี้แล้วหลังถึงทั้งป้อมสามครับคิวเซรอจะตามมาใส่ระเบิดของน้ำซีเอสอยู่แล้วไปกระถึงป้อมสามเลยทีเดียวมอนตี้อีสปอร์ตตั้งแต่แล้วยังไม่ถึงนาทีครับมีจบได้ด้วยครับแบบนี้มีรถทุกคันนะครับคลิปหมดแต่ไม่เป็นไรครับเข้าไปแล้วได้แต้มนี้ไปก่อน1กับ0เกมครับสำหรับของเบคอนถามครับ10นาทีครับโดยประมาณครับโอ้แล้วมาร์กี้นี่กดแข็งแบบโอ้ดูอัลมอนพีดีท่าดีใจเอาเอ็กเดินมาเช็คเจอหน้าใครโต๊ปัดม็อบไปก่อนแต่ปัดม็อบตรงนี้มีจะเล่นหรือเปล่าแล้วโดนหักเธอมาเกินมาจากไปตะม็อบมาแล้วอยู่ด้านหน้ามาโขกไปหนึ่งทีแล้วตีเข้าไปละลายหายไปเลยลาเซเลนก็ไม่รอดเช่นกันเกิดขึ้นมาที่สองของใครโต๊แต่ว่าโดนไล่ตบไล่ตีแบบนี้ไม่มีรอดแน่นอนครับมาร์กี้นั้นไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าบุวายรีฟีเราอัพมาหนึ่งทีจากทางของแกเบี้ยวแต่เสียคนไปเยอะกว่าแน่นอนครับสำหรับของเอริน่าแล้วเป็นจังหวะเวลานาทีที่15พอดีครับไฟตอนกอนเซเลเยอะขึ้นโอ้โดนดาเมจไปเยอะเหมือนกันแล้วคีฟเวฟใหม่กำลังจะมาขาดอีก5นาทีสำหรับของบูวานครับไอตัวไปดูเลือดมาขอทาวเวอร์ตรงกลางไปก่อนไหมสโลมาใส่เต่าเอ็กตรงนี้แล้วไปยัดจบเลยหรือเปล่าบูวานเดินขึ้นมาเดินหน้ามาตรงนี้แล้วคีฟหมดไปก่อนแล้วเดินเข้ามาตีตะลุมฝั่งของเอริน่าเราจะทำได้แล้วเข้าไปแล้วการรู้เอริน่าก็จอดสูงครั้งเดียวแล้วก็ตีตื้นขึ้นมาเป็น2ต่อ1เกมโอ้ทำได้ครับนะเอริน่าครับแข่งที่ดีคนไม่ทะเลาะด้วยก็เอาคีฟนี่แหละทะเลาะกับคีฟเอาให้หมดตัดทรัพยากรเข้าไปครับตัวของมันทีจะได้เวลไวขึ้นการเงินดีขึ้นเดี๋ยวหน้าก็ดูแล้วเฮ้ยยอดๆนั่นด้านก่อนเลยกลางใส่กันแล้วครับหูนัวเนียอยู่แล้วโดดบ้างก็โดนหันเข้าไปก่อนครับสำหรับมาร์กี้ข้างหลังลิตเติ้ลบอยคอมพิวเตอร์สวนอยู่แล้วคิวเซ่ยืนปั๊บแล้วฟิกเกอร์ขึ้นหน้ามาแล้วเป็นเฟิร์สบอลของอัลวอนพีครับมาแล้วเว้ยคิวเซ่ต่อระยะมาฟิลลิ่งลักกี้ครับตัวของคิวเซ่กดยิงเมื่อกี้ไม่ถึงโดดเปล่าแล้วกันโดดย่อระยะเลยปุ้งปังเข้าหน้าไปเลยเฮ้ยแล้วคิมเซโดนคนเดียวตรงกลางเถียงยังไงครับจังหวะนี้เรียบร้อยตัดไปหนึ่งผมผิดอะไรโอ้โหกระเบี้ยวโดนไปหนึ่งนัดต้นตัวยาวไปยาวด้วยโอ้ยกำลังจะยืนรอเคลียร์เวฟไปเลยโดดออกไปเลยครับไม่เล่นก็ได้ตอนครับด้านซ้ายโหดมาแล้วครับไคโตใส่ไปที่เต่าเอ็กซ์แป๊บเดียวครับปั๊มน้ำมันหรือถังน้ำมันลบลงไปเลยครับถังระเบิดไปแล้วครับตัวไคโตฮะถังแรกไปกันตี้ครับโอ้พีมาตามล่ารัสเซลแต่ไปไม่ถึงลางอยู่ครับยังคานผู้กันเคียนผู้กันแล้วเลี้ยงคูดาวเลี้ยงยังอยู่ไปได้ไปหนึ่งไหมไปอีกนิดนึงป๊อกป๊อกแต่สวนมาด้วยของเขาเลยนิดนึงแล้วเอาไม่ลงครับโอ้โหไอ้นี่ก็แม่นไอ้นี่ก็ยิงดังเลยโอ้โหเรียบร้อยบอกเลยว่าสุดสักของเมื่อกี้นี้ไม่ทันคันทำโผล่ไปแล้วใส่ที่เองเจ้าตัวเติมน้ำมันแล้วดักก้อนแขนออกซ้ายนะมีสรุปสกับยำปลาทาใส่ไข่โตเรียบร้อยครับโอ้ยออกซ้ายไปเจอผู้หวานเดินปิดแล้วนั่นสไนใส่กาเบียวไปอีกหนึ่งนัดครับโอ้ยผู้หวานแล้ววาดผู้กันด้วยเอาติแล้วใส่ไปที่ลิตเติ้ลบอยครับตัวอัลบอนพีบอกจะไปไหนมาพอลิตเติ้ลก้อนสามบ้องบ้องแต่ท่าเถอะเลี้ยงเขาให้เจียนอยู่เจียนตายแล้วค่อยกลับมาฆ่าครับแล้วเข้ามาหน้าบ้านแบบนี้มีลาเซลแล้วโดนยิงธรรมดาแบบนี้ปิดซีรีส์ไปครับ3ต่อ1สำหรับเบคอนทามโอ้ไฮโต
ได้แค่รู้เอาฆ่าได้นะแต่สายล้อชนบอกเลยว่าน้ำคลอสก็ล้อช้อนด้วยเดินไหลมาเข้าพุ่มแอลซ้ายสวายครับสแกนกลับอยู่แต่ว่าตรงนี้มีคนจะโดนจับแต่ว่ายังโดดไม่อยู่ปัดเป็นฟิลลี่ขึ้นมาที่ปัดชายคอยข้างครับถ่ายเสิร์ฟขึ้นมาแล้วโดนลุมสกรรมยำเท้าบอกเลยว่าขึ้นเมนพร้อมฉาบภารกิจโอ้โหลุมสกรรมยำจริงๆครับไม่ได้แบบออกไปฟาร์มลึกเท่าไหร่นะของน้องแม็กฟาร์มในส่วนของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้สบายไปเล่นลึกมากกว่าแล้วจับก่อนเทสดาเมจทั้งทีได้ไหมควงปืนมายิงขนาดนี้สำหรับฝั่งของปูหวานครับฟาร์มสวนมาคาราคิซึมไปไม่โดนอะไรแล้วโดดขึ้นมาก่อนสำหรับฝั่งของพิจูเห็นน้องมาร์กี้จับไปแล้วมันพร้อมสวนมาในช่องแคบมะละกอตรงนั้นครับรอจะเล่นอยู่ตกแรกตีกันไปแต่ว่ายังไงดีเอสวายรอเข้าประกบทางด้านขวาแต่ว่าอาวุธพีโดนน้องแม็กเก็บไปเรียบร้อยนะครับแล้วรอจะเล่นอยู่ตรงนี้แล้วคิวตามลงไปเดี๋ยวจะเดินเข้ามาเต๋ามีทางฝั่งของล็อกชิลเชื่อกับตัวของเอสวายเดี๋ยวเดินไล่ยิงอยู่ครับน้องแบงค์เดินตามผสมพบตรงนี้เดินไล่ตบไล่ตีเข้าไปแล้วได้ทาวเวอร์ไปด้วยแน่นอนครับเพราะว่าคลิปไหลมาแล้วแล้วเสียไปถึง3ดาเมจแถวหน้าดาเมจไม่มีแล้วนะครับมีแค่แถวหน้านะครับตรงนี้จะเรื่องถึงป้อม3เลยหรือเปล่าครับโอ้15วินาทีไม่มีอาวุธพีครับ15วินาทีตรงนี้จะเอาจบเลยหรือเปล่าจะเล่นเลยหรือเปล่าครับเต๋าเอ็กซ์เองไม่มีติด้วยครับพยายามจะเข้าไปคลุกคลิกข้างในห่วงเวลาไว้ก่อนแต่ว่าโดนคิงโซลี่เก็บไปแล้วมาร์กี้มีจับอยู่แต่ว่าโดนลุมสกรรมยำเท้าแล้วเรียบร้อยแล้วหลุดลึกคัดแล้วเดินไหลเข้ามาด้วยจังหวะฝั่งของมาเลเซียแล้วกลายเป็นว่าจบเกมในม้วนเดียวภาพคุ้นคุ้นขึ้นนำไปก่อนครับจากมาเลเซีย1-0 13นาทีแล้วอย่างที่บอกว่านอกจอคือเอาพีรอม้วนหลังแล้วผมเห็นเลยว่าโดนทางด้านเอ็นดอร์ครบชุดแล้วกูมาร์กี้ครับฉีดักอยู่ขวามือแล้วเทโลกันไปขวามาร์กี้มาผักแต่บอลเลอร์ไปสองนั่นแหละครับพี่ชูหายไปเลยเอาไว้วาดผู้การเปิดเอาติมาร์กี้พุ่งออกแล้วบ้องเข้าหน้าไปสองทีต้องกดแข็งเหมือนกันครับจังหวะนี้ล้ำดูเหมือนกันสำหรับน้องแบงค์ตามไปต่อที่มาร์กี้ด้านหลังครับแล้วได้มาแล้วความสุขตรงนี้ยังมีเลี้ยงอยู่ครับแล้วไปต่อขึ้นบ้านไปแล้วครับอติยัดไปทีครับน้องแบงค์แล้วขากลับบินกลับมาด้วยคอลิ่งดักก่อนด้านซ้ายบูหวานเลยกับเอสไวแล้วกดแข็งลงพี่จูฟิกขึ้นได้มาแล้วแปะระเบิดได้ครับจังหวะนี้เป็น5-1ครับสกอร์5-1นาที11:21วิครับตรงนี้เหลือเพียงแค่บุรุษดาวคิปตันเคลียร์ก่อนด้วยไม่ให้คลิปมาครับเพื่อจะเอาแวนการ์ดที่จะเอาจบเลยครับเอาแล้วโดนแปะระเบิดเครื่องตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับเป็นเอสในนาที11:40แล้วปิดบ้านแบบนี้นี่คือสกอร์ที่2วันนี้ครับ2-0ครับมาเลเซียซีเอ็มอีสปอร์ตขึ้นนำครับกดดันใช้ฟลิกเกอร์ได้ครับเดินไล่ตามมาแล้วโดดขึ้นมาก่อนเต่าเอ็กจังงัดแต่ตายกลางอากาศโอ้มาร์กี้ลงมามาร์กี้บอกล่าปากเลียดังแผลโอ้แล้วเจอตรงนี้ยังจุกหลบอยู่ตัวของมันพีหลบไปแล้วมีขวิดมาเป็นน้องแบงค์เก็บสกอร์ได้เหมือนกันเอ็นเลสไซเคิลครับเจ้าเดิมแจกเหมือนกันจะเก็บ2ปั๊บเดินมาก่อนรอบนี้สตันแปะเข้าไปแล้วโดดใส่คิเซเซยังไม่ตาตัวมันน่าจะมีพิษเผามันแผดเผาแล้วเรียบร้อยเลยครับนะครับทิกเด้งมาทางฝั่งของคิวคิวแล้วไล่ต่อมาตรงนี้เปิดไฟใส่เข้ามาทางฝั่งของตอนนี้ตายลงไปมีโดดลงมาแต่เซฟตัวคิวคิวไม่ได้ยังลืมเล่นอยู่ทางฝั่งพิชูตรงนี้ครับทางฝั่งบุวันน้องแบงค์ตายตกลงไปต้องเกิดขึ้นมาใจเลยซึ่งก็จะมีคนที่6รอเล่นอยู่แต่มาร์กี้ยืนโซนด้านหน้าไว้ให้อย่างปลอดภัยตรงนี้เต่าไปแลกอยู่แล้วหุบมาได้ตัวของไอ้สวายครับคิวๆกดแข็งมาโดดเข้ามาด้านหน้ามีคนโดดซ้อนเหมือนกันโดนหมู่วัดโดนเบียดฟิลแล้วโดนยิงตามไปก่อนเลยครับอยู่ยังอยู่ตรงกลางแล้วแต่ยังไม่ตายตรงนี้ชีวิตแรกหายไปแล้วแต่ทางฝั่งของอัมพีเกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มีเคลียร์แต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีแต่ว่าเล่นเทรดเป็น2-2เหมือนกันแล้วมีตรงนี้แมลงสาบบินมาปีกกลางเหินไปไม่มีคนแผลไปแล้วขวิดไปหนึ่งทีเรียบร้อยเลยครับร่วงหล่นลงไปเป็นดับเป็นคิวก็เขาจัดไป2กับตัวทางฝั่งของน้องแบงค์ระยะเคลียร์ก่อนนะไอ้สวายตั้งแต่ไปอีก2-3ไปก่อนนาทีนะยังเหนียวฟิกเกอร์อยู่นะครับเดินไปจับอย่างเดียวนะอย่าเอาล็อกฟิกงัดมาเลยได้ตัวของน้องแบงค์แต่เดินออกไปก่อนหุบมาตรงนี้แล้วเหมือนจะมีคนเล่นอยู่ครับด้านหลังมาร์กี้ไปไล่ต่อมาแล้วคิวตามก่อนยังไม่ทันได้ทำระเบิดเลยงัดมาเหมือนกันแล้วได้เอาสวนขึ้นไปได้ตรงกลางมาด้วยครับทางฝั่งของมาเลเซียแล้วมีโดเซมาครับทางฝั่งของเต่าแซดและด้านหลังตัวของมาร์กี้โดนลงไปเกิดขึ้นมาใหม่ในที่2โมงมาหนึ่งทีแล้วตัวของมาร์กี้ไปด้วยเผยกันไป1-1ครับมิดเลนกับตัวของดัสเซียเลนจะคว้าแต่ว่ายังไม่ทันได้คว้าครับยังติดอยู่แล้วหวานตามก่อนตัวได้ดาเมจหายแบบนี้ยังไงดีครับเปิดแมปวิ่งไวไว้ก่อนไอ้สบายบอกเลือกเลยเลือกซื้อเลยพี่จับมาเลยแล้วให้พี่จูยิงเหน่งๆตัวของคิวคิวเองอยู่ด้านหลังก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆแล้วไหลขึ้นมาเดินขึ้นหน้าจากทางฝั่งคาร์เบนนี่ตัวนี้จะปิดสกอร์ไปแล้วมีคลิปตัวใหญ่มาด้วยและด้านล่างเลยบอกเลยคลิปเวฟแบบบ้าคือมาเต่าเอชเอ็กซ์รับดาเมจไม่ไหวจริงๆที่จะมีร็อกชิลก็ตามครับแล้วหล่นระเนระนาดไปทางฝั่งของเบย์คอนทามครับไหลเข้ามาตรงนี้มีคลิปอยู่แล้วเป็นทางฝั่งของมาเลเซียเซฟอีสปอร์ตครับเอาชนะไปได้3-0เกมครับ